대박! ชิมชิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิบบุรีในเกมฮาเวมูนแอนิมอลพาเลทนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่24ฤดูหนาวนะคะก็เป็นวันที่จัดงานแต่งงานของจูเลียตแล้วก็แคนเดียนั่นเองนะคะไอ้กิบก็จริงๆกิบเล่นเลยไปถึงวันที่26แล้วนะเว้ยเออแล้วกิบพอถึงวันที่26กิบก็แบบเอ๊ะเหมือนลืมอะไรไปวะลืมอะไรวะชิบหายแล้วแคนเดียแล้วกิ๊บมันต้องย้อนเซฟมาดีนะกิ๊บเซฟแยกเอาไว้นะแล้วบังเอิญหน้าอะไรเซฟแยกวันที่24พอดีด้วยนะคะโอ้ตายถ้าเห็นโอเคอ๋อจริงๆลูกสาวนะไม่จำเป็นจะต้องกินพุดดิ้งก็ได้นะรู้สึกว่าพุดดิ้งกับนมต้มนมร้อนนมอะไรนี่แหละเอ้ยอ้าวมีอยู่ในตัวแล้วอยู่แล้วนี่ว่ะเอานมร้อนก็ได้นะคะให้ลูกสาวนะคะต้มเลยค่ะต้มแล้วค่ะคิดไปคิดไปทีเดียวนะคะหาวิธีทางที่จะทำยังไงให้เรามาล็อกทำไมมันทำหวยอย่างนั้นเนี่ยรู้สึกค่ะคุณแม่ให้หนูล็อกมาเลยค่ะเยี่ยมเลยก็ทำยังไงให้ค่าความสัมพันธ์นะคะมันเพิ่มเร็วๆกว่านะคือกิฟต์ก็เลยต้องใช้วิธีมารเลยนะคือแบบมันไม่ได้แล้วอ่ะมันคือแบบกิฟต์ก็ถือว่ากิฟต์เล่นมาจนอิ่มหนังสำราญพอแล้วนะมันได้เวลาที่เราจะต้องใช้วิธีมารแล้วค่ะสูตรโกงนั่นเองนะซึ่งก็ยังไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวขอวางผ่านไปก่อนผ่านงานแต่งของจูเลียสก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวกิฟต์ค่อยทำวิธีลองศึกษาเรื่องสูตรนะคะกิ๊บอยากจะเห็นลูกๆของคนอื่นนะคะกิ๊บก็ว่าจะทำให้แต่ละคนมีหัวใจเพิ่มคิดว่าจะใส่กระสุนนี่นะสูตรหัวใจอะค่ะมันน่าจะโอเคนะชิปอ่ะทานกันนะจ๊ะเอากินจ้ากินจ้าแต่ละตัวอ่ะก็เป็นสูตรเพิ่มความหัวใจช้ำเลยจริงๆคิดลองใส่ดูแล้วด้วยแหละแต่ว่ามีปัญหาอยู่หน่อยนึงนะคะคือสูตรเนี่ยมันติดเฉพาะบางคนนะรู้สึกว่าบางคนแถมบางคนลดด้วยนะคะสูตรติดบางคนบางคนสูตรบางคนหัวใจหายบางคนหัวใจเพิ่มคือแบบอ้าวคิดก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยนิดนึงนะโอเคนะคะตอนนี้ก็อีกครึ่งชั่วโมงจะถึงเวลาแต่งงานของแคนเดียแล้วนะเราขอแวะมาที่บ้านดูสภาพเธอหน่อยสิปกติเจ้าสาวจะต้องไปเตรียมตัวไม่ใช่หรอแคนเดียคือแบบว่าปกติแล้วเจ้าสาวจะต้องเตรียมตัวแต่งงานแล้วไม่ใช่หรอแคนเดียเนี่ยที่ไหนเจ้าสาวมานั่งเย็บผ้าเนี่ยฮะแคนเดียคุยดิอันนั้นสวัสดีจ้าเจ้าสาวเขาใส่ชุดแต่งงานเองไงก็เลยมานั่งตัดพอดีชุดยังไม่เสร็จเลยไงก็เลยนั่งตัดหัวมาเป็นยังไงคะเอ้ยแล้วลูน่าว่าไงพี่สาวเธอจะแต่งงานเนี่ยพี่สาวฉันก็จะแต่งงานแล้วฉันจะแต่งงานไม่ได้เลยเพราะใครบางคนก็รู้แย่งสามีฉันไปเนี่ยจำขอโทษจ้ะไปดีกว่าไหนดูซิมีไหมเอ๋อโหโอ้ยินดีต้อนรับนะกิปุลินี่มันเป็นงานแต่งแล้วนะโปรดเข้ามาร่วมงานแล้วก็เงียบๆดีนะเอาล่ะนี่คือมันเป็นวันดีของจูเลียตและก็แคนเดียมันงานแต่งวันดีแห่งงานวันดีวันสิริมงคลวันแต่งงานจูเลียตที่นี่ด้วยโอเมเตโตแคนเดียอุ๊ยสวยมากแคนเดียอุ๊ยสวยอ่ะน่ารักมากเลย
บอกนะไม่ต้องสมมติจะทันทีที่เลยน่ารักมากอ่ะจูเลียตและแคนดี้พวกเธอสาบานไหมว่าจะรักกันแล้วก็ดูแลกันและกันไปตั้งแต่บัดนี้ตลอดไปเทวสิมันคือกิฟต์กดไปไม่ได้นะมันต้องไปเองไม่ว่าจะยามที่สุขหรือยามทุกข์ก็ตามนานนานนานเธอสาบานเพื่อจะให้คำมั่นสัญญากันและกันหรือไม่ตอบสิจ๊ะจูเลียตคิดมาอะไรอ๋อแล้วก็คิดเหรอค่ะสาบานค่ะผมสาบานครับเอาล่ะมีผลจูบสาบานได้โอ้รู้สึกเหมือนแบบเพื่อนแต่งงานจริงๆเลยน่ารักยินดีด้วยนะมือตบมือกิ้วมาร่วมด้วยฮะยืนออกมาเก็บงานเร็วยังเลยหลวงพ่อหลวงพ่อเก็บงานเร็วมากเอาแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงเทศกาลนิวเยียร์แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาลูกกับสามีนะออกไปท่องโลกออกไปช้อปปิ้งนะคะรู้สึกงานจะเริ่มตอน 18:00 นมะน่าจะใช่นะคะก็เดี๋ยวกิพากิวกับเกลลี่ไปเกลลี่มาไปก่อนงานเริ่มนะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งเนาะแต่ความปรารถนาสูงสุดของเราก็คือช้อปปิ้งเนี่ยแหละค่ะเอาล่ะค่ะโมนิก้าทาวอ๋อเกมนี้นะมีสามารถเร่งสปีดแล้วก็ใส่สูตรได้กิฟบอกในตอนที่แล้วอย่างเนาะใส่เรื่องใส่สูตรเนี่ยนะแต่กิฟกำลังคิดอยู่ว่ากิฟอาจจะไม่ใส่สูตรเล่นนะกิ๊บรู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้คือกิ๊บเล่นไม่ถึงขนาดนี้แล้วไงโดยการไม่ได้ใส่สูตรอ่ะแล้วเราใส่สูตรแล้วมันจะฆ่าหัวใจบางคนมันลดหายไปนะคะกิ๊บเลยคิดว่าไม่ใส่ดีกว่ามั้งมั้งนะไม่รู้ดิขอดูวันนี้ร้านขายอะไรขาดแต่ละร้านขายอะไรโอ้สวัสดีตอนเย็นนะจ๊ะอย่าได้อะไรนะจ๊ะหนูจ๋าอย่าไม่ขายเหรอเอากำนี่หรือต้องรองานรอเริ่มงานเหรอได้โอ้จัดงานเทศกาลเกลมานี่มาจะเริ่มแล้วยืนรอให้คุณตาคุณตาหนูพาหลานกับสามีมาถึงแม้หนูยังโกรธอยู่ในพาร์ทที่แล้วที่คุณตาไม่ยอมให้กิวทำอาหารและชนะก็เถอะนะเอาล่ะทุกคนรวมตัวกันได้แล้วอ้าวอ่ะแต่มันเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะได้เริ่มงานปีใหม่นี้นะเอาล่ะทุกคนสนุกกันให้เต็มที่มีอะไรอยากทำก็ทำส่งท้ายปีเลยนะจ๊ะอ๋อแล้วเขาก็จะมีประกวดเกี่ยวกับการทำเหมืองปะเหมืองเก็บของป่าอะไรอย่างนี้นะคะปลาเนี่ยน่าใช่นะคะเอาล่ะเก็บไปยังอ่ะตอนนี้คือช้อปปิ้งอ่ะเฮ้ยเกลลี่หายอ๋อนี่ดูซิมีอะไรขายมั่งกรีนฮะกินกรีนซีดเมล็ดเหรอพวกเมล็ดพวกนี้จะเอาไปทำอะไรขายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีเสื้อผ้าจ้ะดีโน่หูยนะคะแต่ร้านนี้ใช่ย่อยนะคะเนี่ยวิ่งเหรอกิ๊บพกตังมาแสนกว่าไม่รู้จะพอไหมนะคะซื้อเพื่อลูกค่ะเราจะแต่งตัวให้ลูกของเราเฮ้ยเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ของลูกนี่ของลูกโอเคอุ้ยเราพกตังมาไม่พอแน่เลยว่ะ
ปีหน้าต้องขยันหน่อยแล้วค่ะคือกิฟต์ก็ไม่ทันคิดไงว่าขึ้นมาซื้ออะไรแบบนี้นะฟิกอะไรเนี่ยกรีนซาฟารีฮะหมวกซาฟารีเหรอบิกินกรีนเรดวิงอะไรยังไม่รู้อ่ะซื้อไปลองซื้อไปบลูวิงอ่ะซื้อมาแบล็คอันนี้ซื้อแล้วแล้วปิดซื้อชุดหูแมวให้ลูกซื้อโอ้โหหูแมวนู่นนี่นั่นอันนี้ริบบอนเนาะซื้อทีนี้ถูกดีนะไม่รู้เหมือนกันนะคืออะไรดอกไม้หรือเปล่า flower น่าจะเป็นกิฟต์ติดผมดอกไม้นะคะเอาล่ะไหนๆก็ถูกซื้อไปไว้อะไรสักอย่างเอานะซื้อไปเถอะปะทีล่าโอ้โหแพงอ่ะแพงจังเลยนะคืออะไรวะเดี๋ยวเซฟก่อนโอเคเดี๋ยวมาเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่ขายอะไรอ่ะอุปกรณ์เพิ่มเติมเหรอก่อนแต่งบ้านเหรออ๋อไม่สนค่ะตอนนี้สนแค่ลูกเรื่องลูกอย่างเดียวเรื่องลูกมันเป็นอันดับแรกค่ะไปลองกลับบ้านพาลูกไปดูกันดิอยากเห็นเดี๋ยวนะขอเดี๋ยวค่อยมาร่วมงานต่อนะคะเดี๋ยวขอวิ่งกลับบ้านก่อนกลับไปแต่งตัวให้ลูกดูอะไรนิดหน่อยก่อนว่ามันคุ้มค่าจุใจหรือยังถ้ายังไม่จุใจก็เดี๋ยวมาซื้อต่อนะคะยังเหลือเงินอยู่นี่เนาะใช่ไหมง่ายลูกชุดของลูกน้อยที่แสนน่ารักของแม่แต่งตัวให้ลูกเกลลี่เอาละชุดลายดอกนั้นมันอะไรเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะนี่น่ารักนี่สีม่วงก็โอเคนะอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักโอ้ก็โอเคนี่ก็น่ารักขอดูนี่ใกล้ๆหน่อยได้ไหมเอาเป่าทำไมเนี่ยเดี๋ยวฮัลโหลหันมาเลยตลกอ่ะเดี๋ยวแมวนี่ดีกว่าน่ารักไหนอะไรที่เราซื้อให้ลูกมั้งเนี่ยลองใส่หมดทุกอันนะคะลองดูดิลูกไหนเอ้ยโอ้พระเจ้าเดี๋ยวนี่คืออะไรของผ้าพันคอไม่สวมผ้าพันคออ่ะ น่ารักจังเลยลูกโอ้ยเดี๋ยววันนี้แต่งตัวยังไงดีอ่ะติดป้อนแมวมีชุดอยากแต่งให้ลูกเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันนี้ก่อนกันนะเป็นเจ้าหญิงของแม่ไปก่อนแต่งให้เข้ากับแม่นะวันนี้โอ้ยโอ้ my godอะไรเหรอคะคุณแม่โอ้ยลูกไม่ God น่ารักมากอ่ะโอ้ยกิวดูลูกของเรานี่ตายแล้วตะเถนมากค่ะแบบเฮ้ยโอ้ my God คือแบบไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรแล้วอ่ะคือแบบมันน่ารักมากคือแบบอารมณ์คุณแม่ค่ะอารมณ์คุณแม่โอเคไปงานมอนิทาวฮาร์โมนิก้าฮาร์โมนีอะไรวะฮาร์โมนิก้าเท้า
วิงวิงเวิงอะไรนั่นไม่โอเลยไม่โอเคเลยนะเนี่ยโอเคแน่นอนหนูขอมาช้อปปิ้งต่อนะคะที่แบบว่าลูกนี่แบบน่ารักมากค่ะนี่คืออะไรคะวิสาอ๋อหมวกแม่มดใช่ปะหมวกพ่อมดหมวกแม่มด UFO the fuck เทียร่าซื้อค่ะเพื่อลูกซื้อไปเพื่อลูกข่าวมงกุฎราชาค่ะซื้อค่ะเพื่อลูกนี่ก็ซื้อเพื่อลูก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 กินอะไรก็ไม่รู้นะคะ 27,000 แล้วอ่ะฮิปฮิปเอากิฟต์พวกกิฟต์ติดผมใช่ไหมโอเคโอเคกินวิ่งนี่แบบไปให้พ้นเลยนะคะแม่นี่จะกรีดร้องมาเป็นสายโลหิตเอกอะไรเนี่ยเน็กไทโอ้ไดมอนด์หึเดมอนมีนี้เหรอปีที่แล้วมีเหรอคะซื้อไปตังเหลือซื้อช้อปปิ้งไปค่ะเอามามาซื้อไปซื้อไปตังจะหมดยังเอาให้หมดเอาให้หมดตังเราจะกล้องเกลี้ยงค่ะคราวนี้วันนี้แบบตังไม่เหลือแน่นอนนะคะเหลืออยู่4,000ช้อปปิ้งกระจายมากโอเคเริ่มงานเทศกาลกันดีกว่าเอนเทอร์เดี๋ยวแล้วเจกดเจมเหรอไม่ได้เอามางั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคมาต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้วิ่งไปหยิบของมาแล้วก็แต่งตัวด้วยนะเพราะว่ามีประกวดแฟชั่นกับประกวดอัญมณีแล้วก็ประกวดหาที่หาของหาของป่าอะไรเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวกิ๊บเอาประกวดหาของป่าก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ากิ๊บไม่มั่นใจว่าจะชนะในเรื่องนี้นะเพราะว่าไม่ได้หาของป่าเลยค่ะโอเคเอาละเดี๋ยวเราจะทำการสรุปผลจากยอดการขายพวกของป่าที่ทุกคนรวบรวมมาแล้วผู้เข้าประกวดก็จะมีพาโล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 เนี่ยนะซิมมอนแล้วก็พีบีนะคะแล้วก็บาบาระนาโบแล้วก็กิปุรีอ้าวเดี๋ยวอ๋อเด็กทำไมให้เด็กเป็นคนตัดกรรมการแล้วนี่ฮะตายแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยได้หนึ่งแล้วทำไมล่ะได้ที่หนึ่งล่ะเนี่ยงงค่ะได้ที่หนึ่งอย่างงงคืออะไรอ่ะที่หนึ่งได้รับไม้600อันคือแบบคือไอ้พวกเนี้ยน่ะกิ๊บไปอุตส่าห์เหนื่อยแทบตายนะพวกไม้พวกหินเนี่ยเหนื่อยไปขุดเหนื่อยไปตัดแทบตายสุดท้ายคือเขากะว่าให้เราเอาในช่วงให้เราเอาในช่วงนี้นี่เองบ้าที่สุดโอเคโอเคคิปุริโอเคเริ่มเริ่มแฟชั่นโชว์แฟชั่นโชว์เราจะไปเปลี่ยนตัวใส่แต่ของแพงๆทั้งตัวมานะคะกิ๊บใส่แหวนเข้าเซตกันแหวนแพลตินัมแล้วก็ซอยแพลตินัมแล้วก็เข็มกัดแพลตินัมนะคะแล้วก็เสื้อแบบดูเรียบๆรู้ๆอ่ะแล้วก็มงกุฎที่ราคาแพงนะคะโอเคเคที่ลูน่าเลเน่แคนเดียมิระแล้วก็กิปุริเดดมิระนี่มันไม่ใช่สาวๆนี่นะแต่ละคนนี่คือแบบลักแรกนี่คือแบบเป็นสาวๆที่แบบสาวๆอ่ะเอาละคนแรกเคที่สาวสวยเคที่ผมทองตาสีเขียวมาพร้อมกับต่างหูลูกขนนกโอ้ดูหุ่นนั้นเอวนั้นต่อไปลูน่าเด็กสาวลูน่าสาวสวยผู้น่ารักที่สุดในเมืองนี้ดูความสดใสน่ารักของเธอสิเอาคะแนนเต็มไปเลยอ่ะต่อไปเลเน่หญิงสาวเรียบร้อยผู้รักสัตว์นิสัยอ่อนโยนอบอุ่นชายใดอยู่ใกล้ต้องหลงรักเธอแน่นอนน่ะเธอมาพร้อมกับผ้าถุงใบใหญ่เอ้ยเอาต่อไปกิปุริ
ง่าหญิงสาวแม่ลูกสองคนมีสามีแล้วก็คือลูกสะใภ้ผมไหมครับกวนโหลดบวชให้เธอด้วยนะครับผมเอาเกียร์เกียวเดี๋ยวคืออยากจะบอกว่าถ้าฉันแพ้เนี่ยถ้าฉันแพ้เนี่ยนะคือแบบเกียวกลับไปนี่กลับไปนายโดนแน่นะเข้าใจปะคือกิวนายเป็นกรรมการแบบนี้คือมันยังไงอยู่นะนะกิวโอเคนายรอดไปกิวรอดไปโอเคกิวบอกโอ้โหใครจะเป็นได้อันดับหนึ่งไม่มีอีกแล้วกิฟต์บุรีไงล่ะแหมภรรยาผมเองกิวเป็นกรรมการอะเอาแบบนี้ก็เดี๋ยวที่1คือกิปูรีที่2คือเรเน่กับแคนเดียเอ้ยลูน่าแคนเดียนี่มันเขือญาติกรรมการทั้งหมดเลยนี่ว่ะนี่ก็ลูกสะใภ้กรรมการกับภรรยากรรมการแล้วนี่ก็คือลูกสะไอ้หลานสาว2คนของกรรมการอีกคนนึงเฮ้ยการแข่งขันนี้ยังเรียกว่ายุติธรรมอยู่หรือเปล่าอุ๊ยตายแต่ดีละกิลอย่างน้อยถ้าตอนแรกคัดที่2ที่3นั่นก็ยังโอเคนะก็ยังได้อยู่แต่ได้ที่หนึ่งนี่โอ้โหกิลกลับไปนี่คืนนี้แบบว่าแหมเดี๋ยวผสมนาคุณกรรมไม่ใช่โอเคโอ้โหที่หนึ่งอ่ะได้ไซติ้งอะไรซินติ้งอะไรสักอย่างนะคะโอ้โหนี่ไงล่ะกิลก็ได้ที่หนึ่งกิลขอบคุณมากเลยนะตัวเองเป็นกรรมการแบบนี้ฉันก็แบบอ้าวเดี๋ยวนะคะคลิปหยิบเพชรก่อนโอ้ได้นี่ไหมโอเคหยิบเพชรพกมาใช่ไหมเนี่ยเราเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้ลืมหยิบมาเหรอจริงไหมเนี่ยเราไม่ได้หยิบมาวะเราคิดว่ากิ๊บหยิบใส่กระเป๋ามาแล้วเนี่ยชิบหายแล้วค่ะกลับบ้านกลับบ้านไปเอาเพชรก่อนชิบหายแล้วลืมคอยลืมมาเฮ้ยกรรมได้ยังมีเพชร2เม็ดนะคะแต่คิดว่าถ้าใช้อย่างอื่นมันก็น่าจะชนะอยู่เหมือนกันมั้งเพชรมันแรงมากเลยนะเธอคิดดูก่อนรูบี้หรือจะเอาอันนี้คล้ายๆลาพิสอะใช่ไหมเอาไงดีวะนี่ซัพพลายอะเอาซัพพลายรูบี้หรืออันนี้ดีวะเอาไหนดีวะอันเนี้ยหาง่ายนะคะไว้เพื่อนเพื่อนกิ๊บไม่อยากใช้ไดมอนด์นะไดมอนด์มันนอนวินมาเลยนะแต่กิ๊บไม่รู้ไงว่าของรางวัลคืออะไรนะคะดูว่ามันคุ้มค่ากับไดมอนด์ที่เราจะเสียไปหรือเปล่าโอเคมาถึงแล้วนะคะนี่เดี๋ยวขอเซฟก่อนนะคะไอชิบโอเคกิ๊บจะเราเอานี่ก่อนนะเนี่ยลองไปประกวดกันนะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวกิ๊บก็จะใช้ไดมอนด์แทนนะคะโอเคเอาละเนี่ยกดเจมอัญมณีนะคะโอเคเอาล่ะตอนนี้นะมีผู้เข้ามีเราจะมาถึงเรื่อยๆเวลาประกวดอัญมณีกันแล้วนะแต่คนที่จะประกวดอัญมณีก็เอาอัญมณีมากองให้เราได้เลยนะคนที่จะประกวดก็มีพีบีไอไลไอเลนอะไรตั้งอย่างมีลานะคะแล้วก็ซิมมอนเชอรี่แล้วก็กิปปุรีโอ้ประกวดอะไรดีตกลงอันไหนหายากอันไหนราคาดีไหนดูที่ใครกันนะที่มีของราคาแพงกว่ากันที่2ได้อะไรเอ่ยวินเนอร์มิราโอเคที่2กิปปุรีแล้วก็ที่3เทอร์รี่โอเคได้อะไร 1,000 หินกิปปุรีได้500หินเ
ก็ร้อยหินโอเคดีนะที่กิ๊ฟไม่ได้ใช้เพชรนะเพราะว่าถ้ามันเอาเพชรไปแลกกับหินพันหินเหมือนคุ้มมาล่ะมันก็ไม่คุ้มปะคือแบบบ้านเราก็อัปเกรดมาแล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้พวกนี้แล้วอะคือแบบดูดิเราจะไปทำอะไรหรอนี่เนี่ยเรามีโอ้เยอะขนาดนี้มันล้นแล้วค่ะคือแบบโอ้ตายตอนนี้เราก็รอนะคะจนกว่าจะได้เวลาปีใหม่นะถ่ายรูปอะไรนะโอ้เธอชนะเหรอดีใจด้วยนะโอเคอยากถ่ายรูปไหมถ่ายค่ะโอเคนั้นอัลบั้มเธอเต็มนะอ้าวกรรมบ้าบอโอเคโอเคมาโอเคเอาล่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปครอบครัวงั้นเหรอมา100เอ้ากดผิดไม่ได้จะถ่ายคนเดียวไม่ได้จะถ่ายคนเดียวไอ้บ้าไม่ใช่ฉันจะถ่ายกับครอบครัวฉันสิเห็นไหมสามีกับลูกฉันอยู่ข้างหลังเนี่ยมองตาเขม็งแล้วแหน่ไหมแล้วมันตบด้วยสักกระเบือเลยเฮ้ยมาโอเคถ่ายรูปกับครอบครัวค่ะเย้เกาหลีมาถ่ายรูปกับครอบครัวกันนะลูกโอ้ยเอากิวรีมาด้วยเหรอเอ้ยเกลีแกวอู้มึนนะมึนชื่อแชะสุดท้ายดิฉันก็โดนบังหน้านี่มันอะไรกันเนี่ยเอาละค่ะในที่สุดก็ได้เวลา3ไอ้5ทุ่มแล้วนะคะโอเคได้เวลานับถอยหลังสู่ปีใหม่มาเข้าดาวกันดีกว่าค่ะเอาละแฮมฮ่าเอาแล้วนะทุกคนเรารวมตัวกันพร้อมแล้วได้เวลานับถอยหลังสิ้นสุดปีนี้แล้วแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่แล้วนะจ๊ะพร้อมหรือยังเอาแล้วนะตอนนี้เราได้เวลาเตรียมตัวนับถอยหลังสู่ปีใหม่กันแล้วหนูอยากจะทำอะไรหนูมีเป้าหมายในปีหน้าแล้วนะคะแล้วป้าม้าล่ะมีเป้าหมายอะไรหรือเปล่าคะเป้าหมายในปีหน้าเหรอโอ้ my god อ๋อเพิ่มความสัมพันธ์กับคนในไหนดีใช่ไหมเพิ่มความสัมพันธ์กับคนในฮาร์โมนิก้าทาวเพิ่มความสัมพันธ์กับคนรักคนเดียวเพิ่มความสัมพันธ์กับแถบคนแถบชาวเมืองฮาร์โมนิก้าทาวค่ะคือกิ๊ฟอยากจะให้คนแถวๆฮาร์โมนิก้าทาวทุกคนนะคะเพราะฮาร์โมนิก้าทาวก็มีสาวเยอะเนาะใช่ปะมีทั้งมายาที่เราหวังจะให้เธอแต่งงานกับเชสแล้วก็ยังมีชื่ออะไรนะที่เป็นนักเต้นอ่ะแล้วก็มีที่ผมทออ๋อเคที่ใช่ปะโอเคฮาร์โมนิก้าทาวนะคะเข้าใจแล้วล่ะขอให้เธอโชคดีในปีใหม่เนี่ยนะในปีต่อไปเนี่ยนะโอเคโอเคมาคนในร้านโยรดารุ่นนี้นั่นแต่ละคนนี่นะหัวใจจะขึ้นนะคะเยี่ยมเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาเริ่มการนับถอยหลังแล้วโอ้โห5 4 3สองหนึ่งตัวเย้โอเมเตโตยินดีด้วยสำหรับปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์เอาล่ะได้เวลาเอาล่ะทุกคนล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโอ้เกี่ยวอะไรวะปะกลับบ้านเลยเหรอแยกย้ายใช่ไหมโอ้โหตีสามเลยเหรอกิวอะเกลลี่เข้าบ้านไปนอนได้แล้วเธอทำอะไรอยู่เนี่ยเข้าไปดูเอ้ยเรายังไม่ได้ดูลูกตอนหลับเลยค่ะเอ้ยลูกตอนหลับจะน่ารักขนาดไหนลูกโตมาน่ารักขนาดนี้ลูกตอนนี่เกลลี่เกลลี่น่ารักเกลลี่ล่ะเกลลี่หลับโอ้ยโอ้ยหลับจนไม่มีหน้ากากเคโรโลอยู่บนหัวน่ารักมากเลยลูกโอ้โหดูนอนโอ้ยเดี๋ยวถ้ามีอีกคนหนึ่งมาก็จะนอนกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมโอ้ย
อยากมีลูก4คนได้2อยากได้4โอ้ยเห็นลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองโอ้ยน่ารักมากอ่ะนอนดีกว่าค่ะ sleeping มีอะไรนะ sleep ง่วงเย้ master farmer ได้ปุ๋ยมาซึ่งขี้เกียจทำความเกษตรค่ะขี้เกียจค่ะดิอ๋อรู้สึกว่าทุกอย่างปีที่แล้วทำยอดไปสูงมากเลยค่ะทั้งปลูกผักทั้งเหมืองทั้งตกปลาเหรอทั้งทุกอื่นๆนะคะโอ้รายได้ในปีที่แล้วเรา 780,000 ใช่ป่ะเดือนหน่วย10 100 1,000 10,000 780,000 นะปีนี้นะได้ 480,000 นะคะโอเคแต่รู้สึกไอ้ของชื่อกษัตริย์นี่เราจะได้เพิ่มขึ้นนะก็ถือว่าโอเคนะคะตอนนี้อุ๊ยมาถึงเรียกเสียงแมวเลยน้องแมวโอเคอรุณสวัสดิ์กิบลิถึงแม้จะขานปีใหม่มาแล้วถึงแม้จะเริ่มต้นปีใหม่แต่หัวใจของฉันและข้าวของฉันก็ทำให้เธอเสมือนทุกๆวันที่เราเคยยังรักกันอยู่เฮ้ยเราก็ยังรักกันอยู่นี่หว่าโอเคหวังเธอจะมีความสุขนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะกิลโอ้ยเอาขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยโอเคนะคะนี่เป็นวันแต่งงานใช่ไหมเอ๊ะใช่ใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวต้องฉลองงานแต่งงานนะคะวันที่7นะคะก็เดี๋ยวตัดพาร์ทใหม่ทีวันที่7เลยเนาะโอเคค่ะเอ๊ะแต่ว่าวันที่6มีลูกน่าจะโตปะโตอีกหนึ่งระดับน่าจะอย่างนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวตัดพาร์ทมานะคะโอ้เจออีเวนต์ค่ะเฮ้ยกิบลิดูนั่นสิลูกเติบโตแน่นอนนั่นไงกิบลิกิบลิโอ้โหค่ะนักน่ารักอ่ะตั้งไข่เย้ลูกค้าได้แล้วโอ้ my god แกลลี่โอ้โหเติบโตอีกขั้นแล้วนะหนูเริ่มหัดค้าแล้วเหรอลูกโอ้ยเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะดูแต่ละคนนี่หัวเหมือนเราแตกแยกอยู่คนเดียวเลยแบบโอ้ตายมีมันผสมสีหัวลูกหน่อยไม่ได้เหรอแต่ก็น่ารักดีนะหัวเหมือนพ่อก็น่ารักดีนะคะเอาละดีมากเลยดีมากเลยเอาล่ะคิดว่าพวกเราจะต่อจากนี้เราจะมาเลี้ยงลูกด้วยยังไงดีนะเนี่ยถ้าจากนี้นะคะกิ๊ฟคิดว่าลูกชายกับลูกสาวนะกิ๊ฟอยากจะให้ตรงกันข้ามกันดีไหมคือจะเอานิสัยเหมือนกันเลยก็คงไม่ไหวนะไอ้พวกนี้การตอบแบบนี้นะคะมันทำให้นิสัยของลูกเราเป็นมันเป็นผลทำให้นิสัยของลูกเราเป็นยังไงนั่นเองนะคะลูกเราจะเป็นคนร่าเริงจะเป็นคนเงียบๆหรือจะเป็นคนฉลาดคนสุภาพจะเป็นคนยังไงขยันเป็นคนเพี้ยนหรืออะไรอย่างนี้คือมันมีขนาดนั้นเหรอวะไม่ได้มีขนาดนั้นแล้วมันมีประมาณ4หัวข้อมั้งแบบขี้อายเงียบเงียบเรียกว่าอะไรฉลาดโตเติบโตกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มีอย่างนึงก็คือแบบอะไรนะร่าเริงมั้ยขี้อายเงียบเงียบฉลาดแล้วก็ร่าเริงโอเคมีประมาณ4อันนี้นะคะซึ่งกิ๊ฟให้ลูกสาวตอบแต่ข้อบนตลอดเลยแฮะกิ๊ฟขอตอบข้อล่างสำหรับลูกชายบ้างแล้วกันนะโอเคนะเอานี้เนาะเราจะเลี้ยงดูลูกชายอย่างระมัดระวังนะเดี๋ยวจะโตขึ้นมาโซนแบบนี้เนี่ยโอเคโอ้ดีมากมันถูกต้องแล้วล่ะโอ้ต้องเลี้ยงลูกแบบนี้นะในอันต่อเวลาต่อไปต้องเลี้ยงลูกแบบนี้แหละช่วงต้นคลิปกิ๊ฟได้พูดไปหรือเปล่าคะหรือกิ๊ฟตัดออกก็ไม่รู้นะพอดีกิ๊ฟมาเช็คในคลิปว่าช่วงต้นคลิปเนี่ยมันช่วงสมาร์ท5หรือ10นาทีแรกเนี่ยแหละนะคะ5หรือ10นาทีแรกมันเสียงมันเสียงมันเบาอ่ะแล้วกิ๊ฟไม่รู้ว่ากิ๊ฟตัดออกไปบางช่วงหรือเปล่านะคะโอเคก็กิ๊ฟจะบอกว่าสูตรเนี่ยสูตรมันใส่ได้นะคือกิ๊ฟช่วงต้นคลิปกิ๊ฟบอกว่าเรื่องพูดเรื่องสูตรใช่ป่ะสูตรเกมอ่ะแต่ว่ากิ๊ฟว่ากิ๊ฟจะไม่ใส่สูตรนะกิ๊ฟจะจีบทุกคนด้วยความสามารถของกิ๊ฟเองดีกว่านะกิ๊ฟรู้สึกไม่อยากใส่สูตรคือแบบ
นอกจากใส่สูตรแล้วมันจะมีบั๊กด้วยแล้วมันทำให้หัวใจของกิลลดนะคือตอนนี้หัวใจของกิล20ดวงนะคะคือสีเนี้ยมันคือเต็ม10ใช่ไหมคะและสีเข้มเนี้ยคือมากกว่า10ก็จะเป็น20หัวใจของกิลตอนนี้20ดวงค่ะแต่พอกิฟใช้สูตรปุ๊บนะหัวใจของทุกคนกลายเป็น10ดวงเนี้ยหัวใจของกิลจาก20แล้วกลายเป็น10ค่ะแล้วนี้มันก็เลยเกิดเจออีเวนต์ค่ะกิฟลองเทสดูไปนิดนึงแล้วนะก็เลยเจออีเวนต์กิลทะเลาะกับเราค่ะซึ่งกิฟไม่ต้องการไว้อยู่กิลก็มาบอกว่าเธอน่าจะรู้นะว่าฉันโมโหอะไรเนี่ยอย่ามาคุยกับฉันเสร็จแล้วจากนั้นเราคุยกับกิลกิลก็จะจุดๆตลอดนะคือแบบเฮ้ยเราไม่เอาเราไม่ได้ที่รักจ้าคือแบบเขาไม่คุยกับเราเลยนะคือเราจะจุดๆๆใส่เราเว้ยจนเราคุยครั้งนึงเขาถึงจะยอมพูดแต่พูดได้หลอกเดิมๆมาที่แบบว่าเออเรื่องอะเรื่องของละครนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งคิดแบบเฮ้ยไม่เอาแล้วคือตอนเช้าค่ะตื่นมาเขาไม่ทำข้าวกล่องให้เราด้วยนะคะคือแบบเขาโกรธเรามากคิดเลยแบบเหมือนโดนสามีจับได้ว่าใช้สูตรอะทำให้เขาโกรธนะคะซึ่งกิฟก็เลยกิฟขอใช้ความรักของกิฟจากหัวใจของกิฟดูแลกิลดีกว่าจะใช้สูตรนะมันก็เหมือนกับเรารักใครใช่ป่ะเราต้องพยายามด้วยตัวของเราเองเนาะเออจะไปแบบใช้เล่นของหรือไปส่งน้ำมงพุงน้ำมันพายสักวันของเสื่อมหรือมันมีผลถ้าเขาจับได้เขาก็รังเกียจเรานะคะพูดเป็นไปกันใหญ่ละโอเคก็ประมาณว่ารักใครก็ต้องพยายามนะคะอย่าไปบังคับเขาอย่าไปฝืนใจเขาอย่าไปยังวุ่นอย่างนี้นะมันจะมีผลตามมานะคะแม้แต่ในเกมก็ยังมีผลตามมาคิดดูแล้วกันนะคะโอเควันนี้ก็เป็นวันฉลองการแต่งงานนะคะมันครบรอบการแต่งงานตลอด1ปีนั่นเองแต่งงานมา1ปีแล้วโอเคมีลูกแต่งงานปีเดียวมีลูก2คนแม่งเยอะเร็วมากโอเคนะคะก็กิ๊บเดี๋ยวเอาไปต่อพาร์ทหน้ากันฉลองแต่งงานนะคะก็พาร์ทนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ใครยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจกิ๊บปุริด้วยนะบายบาย